เรื่องปัสสาวะเล็ดนี่คือเป็นเรื่องที่หนักอกหนักใจเลยนะคะแต่ว่าสำหรับอาการเนี้ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือเปล่าคะคุณหมอคะจริงๆเป็นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเราจะเจอปัญหานี้กับคุณผู้หญิงมากกว่าค่ะค่ะก็อันนี้ก็ตามกายภาพเลยค่ะก็คือทางออกของปัสสาวะเนี่ยของคุณผู้หญิงจากข้างในสู่ข้างนอกเนี่ยทางสั้นกว่านะคะค่ะก็จะเจอปัญหาเนี่ยบ่อยกว่ามากๆเลยนะคะค่ะแต่ของคุณผู้ชายก็เจอได้ค่ะครับค่ะเป็นบ่อยๆแบบนี้ครับต้องมีช่วงอายุไหมครับคุณหมอว่าช้ำรั่วหรือว่าปัสสาวะเล็ดเนี่ยต้องเฮ้ยสูงวัยแล้วเดี๋ยวค่อยกังวลหรือว่าวัยสรุ่นแบบผมพี่ขวัญก็กังวลได้ขอบคุณนะวัยรุ่นยังวัยรุ่นอยู่ค่ะก็คือส่วนมากนะคะก็แบบที่เข้าใจเมื่อกี้ถูกต้องแล้วค่ะอาจจะต้องเป็นรุ่นสูงวัยนิดนึงค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็เราก็เนื่องจากความรู้เราแพร่หลายขึ้นเราดูในอินเทอร์เน็ตเราค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลาบางคนก็จะเอ๊ะฉันก็อายุยังไม่มากก็มีอาการนี้แล้วเหมือนกันก็เป็นได้ค่ะก็จะเจอในคนที่อายุไม่ค่อยกลางคนละกันนะคะยังอาจจะยังไม่ถึงกับสูงวัยนะคะก็จะเจอได้เช่นกันอย่างในผู้ชายคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงก็กลุ่มอายุก็อาจจะไม่ค่อยเท่ากันเหมือนกันนะคะอย่างของคุณผู้หญิงเนี่ยกลุ่มอายุที่เราอาจจะเริ่มเจอปัญหานี้ได้อาจจะตั้งแต่กลางคนต้นๆกลางคนเลยค่ะ30 40บางคนก็อาจจะเริ่มมีปัญหานี้แหละนะคะอาจจะต้องคิดมากเวลาจะออกไปไหนนะคะแล้วก็อาการก็มักจะมาไปๆก็ขึ้นกับว่าสาเหตุที่เป็นเนี่ยเป็นจากอะไรนะคะแต่ว่าตั้งแต่อายุกลางๆนี่ก็เริ่มเจอแล้วค่ะส่วนคุณผู้ชายเนี่ยจะถือว่าโชคดีหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าอาจจะเจอในอายุที่แบบสูงกว่าหน่อยนะคะเนื่องจากอาจจะมาพร้อมๆกับเรื่องต่อมลูกหมากโตนะคะซึ่งเหล่านี้ก็มักจะมากับคนที่อายุมากๆอยู่แล้วนะคะครับเมื่อสักครู่คุณหมอบอกว่าเออมันเป็นที่สาเหตุอาจจะแตกต่างกันความที่จะเจอภาวะนี้เร็วหรือช้าไล่กลับไปที่สาเหตุนี่ใช่ไหมครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอคะค่ะก็เจอบ่อยสุดเลยนะคะสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยค่ะก็จะเจอกลุ่มที่เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะวัยเกินนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มอาการนะคะที่จะเจอเรื่องช้ำรั่วหรือปัสสาวะเล็ดหรือเหมือนกับว่ากั้นได้ไม่นานนะคะปวดปุ๊บเหมือนจะต้องรีบไปห้องน้ำเนี่ยจะเจอคนไข้ที่เป็นเรื่องกระเพาะปัสสาวะวัยเกินเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะนะคะซึ่งกลุ่มอาการนี้ก็อาจจะมีสาเหตุหรืออาการกระตุ้นจากหลายๆอย่างได้นะคะเช่นการที่แบบมีการติดเชื้อก็กระตุ้นให้เกิดอาการนี้ได้นะคะหรือบางคนมีอาการแบบโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่อะค่ะเช่นมีเรื่องเนื้องอกนะคะที่มันมีการรบกวนทางเดินปัสสาวะตลอดนะคะหรืออาจจะแบบมีเรื่องเริ่มมีนิ่วหรืออะไรก็ตามนะคะพวกนี้อะไรก็ตามที่ระคายเคืองในกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือทางเดินปัสสาวะส่วนล่างเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการเหมือนกั้นปัสสาวะได้ไม่นานเหมือนปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบไปห้องน้ำนะคะกับคุณผู้หญิงที่อายุเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะอาจจะเคยมีบุตรแล้วหรือกลางคนนะคะอายุเริ่มเยอะเริ่มเข้าวัยทองอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงใหญ่ๆเลยค่ะที่ตัวท่อปัสสาวะหรืออุ้งเชิงกรานเนี่ยอาจจะเริ่มไม่ค่อยแข็งแรงนะคะอาจจะเป็นไปตามอายุเริ่มไม่แข็งแรงมีการหย่อนยานนะคะก็อาจจะรู้สึกว่ากั้นฉี่ยากนะคะบางทีไอจามเล็ดหรือวิ่งหรือเต้นแอโรบิกนะคะก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วเหมือนปัสสาวะจะเล็ดหน่อยๆได้อย่างนี้นะคะค่ะก็คือมีจากหลายสาเหตุมากค่ะแต่ว่าสำหรับคุณผู้หญิงก็จะหนักหน่อยเพราะว่าโรคมันรุมเรานะคะแล้วก็ลักษณะทางกายภาพเนี่ยเอื้อต่อการทำให้ปัสสาวะเล็ดง่ายกว่าคุณผู้ชายนะคะค่ะค่ะสาเหตุเหล่านี้มันมีต้นทางมาจากอะไรวัยหรือว่าการกินการใช้ชีวิตการกินการอยู่หรือว่ามันโรคอื่นๆมาผสมปนเปครับคุณหมอค่ะก็เรื่องกระเพาะปัสสาวะวัยเกินก่อนละกันนะคะค่ะเป็นอันที่เจอบ่อยสุดและของคุณผู้หญิงก็อาจจะจากอายุนะคะจากน้ำหนักตัวที่
เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้จะเป็นสาเหตุหลักที่เราพบว่าเป็นตัวหลักๆเลยนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าแบบถ้าเกิดเราอายุเยอะขึ้นแน่นอนก็อาจจะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นไปด้วยนะคะอันนี้มันไม่รู้อะไรเกิดก่อนกันนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่น้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็คงต้องดูแลไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องอายุเราคงไปย้อนกลับมันไม่ได้แต่ว่าน้ำหนักนี้เรายังพอจัดการกับเขาได้นะคะส่วนถ้าเกิดเป็นกลุ่มคุณผู้หญิงที่อาจจะเคยมีบุตรแล้วมีบุตรหลายคนหรือเริ่มมีการหย่อนยานหรือเข้าสู่วัยทองก็อันนี้เราก็จะต้องมีการเหมือนกับใช้การออกกำลังกายนะคะเพื่อฟื้นฟูให้อะไรที่เขาหย่อนยานเนี่ยให้กลับมาอาจจะฟิตหรือแข็งแรงอย่างน้อยก็อาจจะทำให้ปัสสาวะเล็ดหรือปัญหาพวกนี้เนี่ยมันน้อยลงนะคะค่ะค่ะการออกกำลังกายมันก็ช่วยในเรื่องของการ เพิ่มในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้อันนี้ใช่ค่ะคุณหมอกำลังหมายถึงออกกำลังกายเฉพาะพื้นที่ตรงนั้นหรือเปล่าคะทั้งร่างกายและทั้งพื้นที่ตรงนั้นด้วยค่ะเราคือเน้นทั้งหมดเลยเพราะว่าการที่ออกกำลังกายโดยรวมเนี่ยสิ่งที่ได้คือเราอาจจะได้เรื่องการเผาผลาญที่ดีขึ้นน้ำหนักที่ลดลงนะคะส่วนการออกกำลังกายเฉพาะส่วนเนี่ยค่ะอันนี้ที่เราเคยได้ยินกันนะคะว่าทำคีเกลเอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือการคอมมิตนะคะอันนี้ก็จะออกเขาเรียกว่าออกกำลังกายเฉพาะตรงบริเวณกล้ามเนื้อองค์เชิงการนะคะเฉพาะส่วนก็จะได้เรื่องนี้เช่นกันก็เป็นการออกกำลังกายที่ทำไม่ยากไม่ได้ลงทุนอะไรมากจริงๆก็ทำได้ทั้งคุณผู้ชายผู้หญิงเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชายที่เริ่มจะมีปัญหานี้ก็ออกกำลังกายแบบนี้ได้เหมือนกันค่ะฮะอ๋อก็สามารถออกกำลังกายเฉพาะส่วนได้ซึ่งมันถ้าเริ่มเป็นก็คือควรจะหมั่นเพิ่มความสำคัญในการออกกำลังกายเข้าไปด้วยใช่เริ่มเป็นคือเริ่มอายุเยอะก็จริงๆก็ออกถ้าจะลองออกกำลังกายทางนี้ก็ไม่เสียหายค่ะเพราะคนเราทุกคนต้องแก่ตัวลงทุกคนนะคะครับค่ะส่วนใหญ่ที่มาเจอคุณหมอเนี่ยคนไข้เนี่ยมาในอาการระยะแรกหรือว่าระยะท้ายๆแล้วคะคุณหมอคะค่ะปัญหาเรื่องการกั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้หรือปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันเป็นหาที่เขาเรียกว่ารบกวนชีวิตค่ะเหมือนคุณภาพชีวิตละกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เขาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สนใจแบบความเป็นไปของตัวเองนะคะแล้วก็สามารถเข้าถึงการรักษาหรือเข้าถึงระบบสุขภาพหรือการแพทย์ได้ง่ายเขาก็จะมาหาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเช่นเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นปัญหาของเขาแล้วเขาไม่สามารถนั่งประชุมได้นานๆหรือเขาไม่สามารถไปเที่ยวกับครอบครัวหรือนั่งรถได้ไกลๆต้องวางแผนเข้าห้องน้ำวางแผนแวะปั๊มทำให้รำคาญอะไรแบบนี้นะคะเขาก็อาจจะมาปรึกษาตั้งแต่แรกๆก็มีนะคะแต่ว่าสำหรับบางคนที่อาการเป็นค่อนข้างเยอะเยอะมากๆจนเขาเรียกว่าอาจจะมีความกระทบกระเทือนต่ออาชีพนะคะหรือว่าอาจจะต้องขนาดว่าต้องมีเสียค่าแพมเพิร์สนะคะต้องมาใส่อุปกรณ์ดูดซับน้ำปัสสาวะหรืออะไรก็ตามอันนั้นก็เป็นกรณีที่เป็นมากๆก็มีเหมือนกันค่ะปล่อยไว้สมมติว่าก็เป็นอย่างนี้ก็รู้แล้วว่ามันเป็นมีตัวช่วยได้ปล่อยไว้นานๆเข้ามันจะลำบากในการใช้ชีวิตในอนาคตต่อไปไหมคุณหมอจริงๆภาวะนี้นะคะไม่อันตรายเพียงแต่ว่าขั้นต้นที่หมอแนะนำให้มาหาหมอหรือมาปรึกษาหมอตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าบางทีมันจะไม่ใช่ตัวที่เกิดจากสาเหตุเพราะอายุอย่างเดียวอะค่ะหรือไม่ใช่พวกกับกลุ่มกระเพาะปัสสาวะไว 100% นะคะบางคนเขาก็จะมีโรคอย่างอื่นที่มันซ่อนอยู่อะค่ะเป็นโรคที่เรารักษาได้หรืออาจจะเป็นโรคบางอย่างที่ร้ายแรงที่มาด้วยอาการแสดงคือกั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้อาการเหมือนกันนะคะแต่เปอร์เซ็นต์ไม่เยอะแต่เป็นโรคอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าปล่อยไว้เป็นอะไรไหมคือถ้าเราไม่รู้ว่าจริงๆเราเป็นโรคอะไรแต่เรามาด้วยปัสสาวะเล็ดเนี่ยจริงๆก็ควรจะตรวจก่อนว่าเป็นจากอะไรกันแน่ค่ะ
ถ้าเป็นนิ้วก็ต้องไปรักษานิ้วถ้าเป็นกลุ่มเนื้อหรือเป็นกลุ่มอย่างอื่นที่แบบอาจจะอันตรายกว่าเรื่องพวกนี้ก็จะต้องไปรักษาที่มันเฉพาะเจาะจงการที่เราเชื่อว่าปัสสาวะเล็ดแล้วเป็นเพราะอายุเป็นเพราะแก่บางทีมันไม่ถูกต้องเสมอไปอะค่ะเราก็อาจจะพลาดโอกาสที่จะรักษาโรคหลายๆอย่างที่ควรจะรักษาหายได้อะค่ะปัจจุบันก็แนะนำว่าถ้าเราอายุเยอะหรือในกลุ่มผู้สูงอายุอะค่ะเป็นเหมือนข้อแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติเลยค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องอายุเยอะแล้วปล่อยมันไปให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆใส่ผ้าอ้อมไม่ใช่แล้วค่ะปัจจุบันแนะนำว่าถ้าเราเจอคนสูงอายุหรือคนที่อายุเริ่มเยอะเนี่ยแล้วมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้เนี่ยค่ะแนะนำให้มาพบแพทย์ก่อนค่ะเพื่อหาสาเหตุที่เราอาจจะรักษาได้หรือโรคที่มันต้องรักษาค่ะก่อนที่จะโอเคถ้าเขาเป็นเรื่องปัสสาวะเล็ดตามอายุเราก็ปัจจุบันก็ยังมีการรักษาหลายอย่างค่ะที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องทนกับอาการตัวนี้ไปเรื่อยๆค่ะจริงๆมีวิธีช่วยบรรเทาหรือช่วยรักษาอยู่ค่ะค่ะมีวิธีบรรเทาหรือช่วยรักษาเนี่ยคื อแต่ละระยะนี่มันเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีวิธีแบบไหนบ้างคะคุณหมอคะค่ะก็หลังจากถ้าเราเช็คเรียบร้อยแล้วค่ะว่าไม่ได้มีอะไรร้ายแรงซ่อนอยู่นะคะไม่ได้เป็นโรคนิ่วไม่ได้เป็นอะไรที่ต้องรักษาอย่างเฉพาะเจาะจงอะค่ะการรักษานะคะของกลุ่มอาการพวกนี้มีตั้งแต่การปรับชีวิตประจำวันนะคะปรับการดื่มน้ำนะคะไปเรื่อยๆจนถึงการเริ่มใช้ยาซึ่งแพทย์จะเป็นคนที่พิจารณาให้ยาที่เหมาะกับคนไข้แต่ละคนนะคะยาที่จะช่วยให้เขาเก็บกักปัสสาวะได้นานขึ้นเล็ดยากขึ้นเล็ดน้อยลงแบบนี้ค่ะถ้ายายังไม่ได้ผลอาจจะล่วงเลยไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดเลยอะค่ะค่ะค่ะปรับการดื่มน้ำนี่คือให้ดื่มมากขึ้นหรือว่าดื่มน้อยลงคะหมอค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่อาจจะต้องทำความเข้าใจกับสังคมนะคือจริงๆการดื่มน้ำเนี่ยเราได้ยินกันมาตลอดว่าดื่มน้ำเยอะแล้วดีนะคะร่างกายสะอาดนะคะผิวพรรณสวยงามแต่จริงๆการดื่มน้ำให้พอดีกับการกับร่างกายของท่านๆของคนคนนั้นนะคะอันนี้ก็สำคัญกว่าการที่เราพยายามโหมดื่มน้ำให้เยอะนะคะอันนี้จะเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะถามว่ากินเท่าไหร่ถึงจะพอถึงจะพอดีล่ะคะก็คือปกติถ้าร่างกายขนาดตัวความสูงนะคะขนาดตัวปกติผู้หญิงหนักประมาณ 50-60 กิโลกรัมนะคะเหมือนคนไทยเนี่ย160กว่า170นะคะจริงๆการดื่มน้ำต่อวันเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยนะคะประมาณวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรแค่นั้นเองอาจจะไม่ได้เยอะไปจนถึง3ลิตร4ลิตรแบบที่เราเห็นตามโซเชียลมีเดียหรือข่าวหรืออะไรที่เขาแนะนำให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะเพราะว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปที่ใช้ไม่หมดเนี่ยก็จะถูกขับออกมาผลิตแล้วขับเป็นน้ำปัสสาวะเขาก็จะมีปัสสาวะเยอะและอาจจะเยอะเกินไปจนต้องคิดเข้าห้องน้ำตลอดเวลามันก็จะปวดบ่อยค่ะอันนึงก็คือกรณีที่เยอะเกินไปก็ขึ้นกับว่าเขาใช้น้ำเยอะแค่ไหนอันนี้คือเช่นผู้หญิงแบบที่บอกนะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบไปลาทอนวิ่งมาราธอนออกกำลังกายเหงื่อเสียเหงื่อเยอะหรือทำงานในที่ร้อนๆตลอดเวลาอันนี้โอเคเขาก็จะต้องดื่มน้ำเยอะขึ้นตามปริมาณน้ำที่เสียไปอะค่ะอาจจะเป็น 2-3 ลิตรหรือ3ลิตรต่อวันนะคะค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นกินน้ำให้พอดีอันนี้จะน่าจะสำคัญที่สุดนะคะอืมค่ะโอ้แล้วตัวของอาการช้ำรั่วเนี่ยกับปัสสาวะเล็ดเนี่ยค่ะมีความเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบป่ะคะหมอหรือว่าคนละเรื่องกันเลยเกี่ยวข้องกันได้เลยหลายกรณีเลยค่ะค่ะเพราะว่าเวลาที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อนะคะซึ่งอันนี้ก็คุณผู้หญิงก็เป็นบ่อยเช่นกันพวกนี้มันก็จะเกิดอาการระคายเคืองของตัวในกระเพาะปัสสาวะก็สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการกระเพาะปัสสาวะไวเกินเนี่ยค่ะตามหลังการติดเชื้อตามหลังไปได้อีกเป็นสัปดาห์เลยอะค่ะก็อาจจะกระตุ้นให้เกิดกลุ่มอาการเนี่ยการปัสสาวะยาปัสสาวะเล็ดตามมาได้นะคะเราก็อาจจะสงสัย
ก็กินยาฆ่าเชื้อก็น่าจะหายแล้วแต่ทำไมปัสสาวะยังไม่เข้าที่ยังไม่ปกติสักทีนะคะก็คือเนี่ยค่ะเกิดจากมีการกระตุ้นให้มีเหตุการณ์ตามมาแบบนี้ได้นะคะโอ้โหก็ไม่มีความพอเกิดแล้วเนี่ยมันก็สร้างในเรื่องของอาจจะเสียความมั่นใจอาจจะหนึ่งคือรำคาญแหละสองคือเสียความมั่นใจเสียสามเสียในเรื่องของสภาพจิตใจไปนะผมมองกันนะมันคือแบบทำให้เราไม่รู้สึกรำคาญใจรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าไม่เป็นเนี่ยมันก็น่าจะหรือว่าเป็นเนาะเป็นแล้วหาวิธีในการดูแลตัวเองให้เหมาะสมนี่ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับถึงขั้นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยคุณหมอถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันจะถึงขั้นที่แบบต้องหาวิธีการเยียวยาหรือว่าวิธีในการดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพิ่มเติมขึ้นไหมครับมันมีวิธีอะไรอื่นๆที่พอจะแนะนำได้ไหมคุณหมอก็นอกจากเรื่องการดื่มน้ำพอดีใช่ไหมคะที่อันนี้อาจจะไม่ต้องยังไม่ต้องเป็นก็สามารถทำได้นะคะแล้วก็การออกกำลังกายการลดน้ำหนักนะคะอันนี้ก็อาจจะช่วยในคนที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะไวเกินที่น้ำหนักตัวลดลงเพียงนิดเดียวนะคะอาจจะแค่ครึ่งกิโลหรือ1กิโลนะคะก็อาจจะทำให้ไอตัวอาการตัวนี้มันบรรเทาเบาบางลงนะคะบางคนก็หายไปเองอาจจะไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยนะคะแล้วก็อื่นๆอันที่แนะนำเลยมากๆก็คือตอนสาวๆนี่แหละหรือตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยอย่าไปอั้นฉี่นะคะอั้นปัสสาวะนานๆตัวนี้จะเป็นบ่อเกิดค่ะตั้งแต่ต้นเหตุอ๋อเหรอฮะการที่เรากั้นปัสสาวะบ่อยๆนานๆเอ้าติดงานติดลูกค้าหรือกำลังติดหนังติดละครนะคะอย่าไปห้องน้ำนะคะการอ่านแต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้ตัวผนังกระเพาะปัสสาวะเราอะค่ะขาดเลือดอ๋อเหรออาจจะขาดแค่ชั่วคราวขาดเป็นหย่อมๆแค่บางบริเวณขาดนิดขาดหน่อยแต่ว่าถ้าเราทำอยู่ซ้ำๆนะคะวันนึงทำอยู่ทุกวันทำอยู่ทุกเดือนทำอยู่ทุกปีนะคะตัวผนังกระเพาะปัสสาวะเราเนี่ยค่ะพวกนี้ตัวกล้ามเนื้อมันจะเสื่อมเร็วกว่าคนทั่วไปอะค่ะพอเราอายุเข้ากลางคนแล้วอ้าวคนอื่นยังไม่เสื่อมเนาะของเราเริ่มเสื่อมแล้วอาการเสื่อมที่ว่าก็คือเนี่ยค่ะอาการกระเพาะปัสสาวะไวก็จะเริ่มแบบมันก็จะมีการบีบหรือรู้สึกปวดโดยที่อาจจะไม่ยังไม่ถึงเวลาค่ะครเราก็จะปวดปัสสาวะต้องรีบไปห้องน้ำโอ้โหก็จะเหมือนเป็นบ่อเกิดอะค่ะเหมือนกับว่าถ้าเราทำเรามาแก้ตอนปลายเหตุก็อาจจะแก้ได้ไม่มากแต่ว่าถ้าเราเหมือนปรับเรื่องนี้ได้ตั้งแต่อายุยังไม่เยอะค่ะอาจจะช่วยป้องกันภาวะนี้ได้ในอนาคตเดี๋ยวนี้มีคุณผู้หญิงเป็นกันพอสมควรเลยนะคะเรื่องของการกลั้นไว้อั้นปัสสาวะนะหนึ่งคือเรื่องของรถติดสองคือเรื่องของงานที่ติดพันอาชีพที่เขาอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องยืนอยู่ตรงนั้นเคยอ่านข่าวในข่าวต่างประเทศนะคะคุณหมอคะที่พนักงานห้างสรรพสินค้า คือเขาจะไม่สามารถละทิ้งจากเคาน์เตอร์ได้เลยจนกระทั่งเวลาพักงานอย่างเงี้ยก็คือในที่คุณหมอประสบพบเจอมาเนี่ยส่วนใหญ่อาชีพเสี่ยงๆนี่มีอาชีพอะไรบ้างคะคุณหมอคะค่ะอันนี้ก็เจอเป็นคนไข้จริงเลยค่ะก็คือเจอหลายกรณีแบบที่พิธีกรพูดก็ใช่เลยค่ะก็ที่จะเจอก็คืออย่ามีพนักงานขับรถค่ะเขาก็จะติดอยู่บนถนนคือรถติดก็ว่าแย่แล้วอันนี้เขาเป็นพนักงานขับรถเขายิ่งไปไหนไม่ได้เนาะแล้วก็จะมีพนักงานที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าค่ะใช่ที่อยู่ตามเคาน์เตอร์นะคะนี่เขาก็ไม่สามารถทิ้งลูกค้าหรือเคาน์เตอร์ไปได้นะคะพนักงานเก็บเงินนะคะตามซูเปอร์มาร์เก็ตจะไปทีก็เรื่องใหญ่เลยต้องกดเรียกใครมาช่วยนะคะปิดห้องไปปิดช่องไปช่องหนึ่งหรือว่าที่เจออีกบ่อยๆเลยก็จะเป็นกลุ่มพนักงานที่อยู่ตามธนาคารนะคะอันนี้เขาก็จะไปเข้าห้องน้ำก็ลำบากเช่นกันนะคะหลายกรณีค่ะแล้วก็คือก็จะมาด้วยเริ่มด้วยอาการติดเชื้อนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการเรื่องปัสสาวะไวตั้งปัสสาวะยากอันเนี้ยตามมาใน
ในภายหลังอะค่ะซึ่งก็น่าเห็นใจเพราะว่าโดยตัวอาชีพเขาอะค่ะมันปรับลำบากนะคะใช่ค่ะแล้วก็แต่ว่าที่หนักๆเนี่ยที่ไม่ต้องเป็นทำงานก็เจอคือเรื่องรถติดค่ะก็คืออ่ะไปรถติดมาติดอยู่บนถนนตอนเย็นแล้วก็ต้องกั้นปัสสาวะกว่าจะถึงบ้านกว่าจะได้เข้าห้องน้ำค่ะแล้วก็จะป่วยตามมาค่ะค่ะก็มันก็จะมีวิธีป้องกันอยู่นะคะเหตุการณ์ที่แบบเราจะป้องกันไม่ให้เราต้องไปอั้นปัสสาวะนานๆนะคะเราก็เขาเรียกว่าอาจจะต้องปรับระเบียบชีวิตนิดนึงนะคะถ้าเรารู้ว่าอีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยค่ะเราจะต้องไปอยู่ในที่ที่เราเข้าห้องน้ำไม่ได้หรือเหตุการณ์ที่เราเข้าห้องน้ำไม่ได้อะค่ะก็อย่าไปดื่มน้ำเยอะอย่าไปดื่มกาแฟหรือชาเยอะที่มันจะกระตุ้นให้ปวดปัสสาวะเนี่ยค่ะเราต้องมีการเตรียมตัวแล้วก่อนจะไปขึ้นรถหรือก่อนจะไปเนี่ยค่ะเข้างานกะนี้เลยก็ต้องไปเข้าห้องน้ำปัสสาวะให้เรียบร้อยค่ะก็จะได้เลี่ยงการที่เราต้องอั้นฉี่นานๆหรือต้องปัสสาวะนานๆเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้ค่ะมันมีแกปเวลาไหมครับคุณหมอที่แบบเราไม่ควรอั้นฉี่หรือว่าอั้นปัสสาวะเองเนี่ยนานเกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่งั้นอันตรายนะจ๊ะอะไรเงี้ยคือจริงๆมันไม่มีตัวเลขตายตัวค่ะค่ะมันขึ้นกับน้ำที่ทานกับปริมาณปัสสาวะที่จะสร้างมากกว่าค่ะคือถ้าเราดื่มน้ำเยอะแน่นอนในช่วงระยะเวลาอันใกล้เนี่ยจะต้องมีการสร้างปัสสาวะเยอะแน่นอนหรือถ้าเราดื่มชากาแฟนะคะซึ่งเป็นตัวเร่งการสร้างปัสสาวะนะคะในช่วงเวลาอันใกล้ใน 2-3 ชั่วโมงเร็วๆนี้แน่นอนเราต้องปวดปัสสาวะแน่นอนนะคะทีนี้จริงๆกระเพาะปัสสาวะเราอะค่ะมันสามารถยืดขยายเก็บกักน้ำปัสสาวะได้เยอะพอสมควรเลยค่ะสำหรับคุณผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้ประมาณ 400-500 ซีซีนะคะโดยเฉลี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เราดื่มเข้าไปทันทีตอนนี้มันยังไม่เป็นปัสสาวะนะคะแต่มันจะเป็นปัสสาวะค่อยๆทยอยสร้างเป็นน้ำปัสสาวะเนี่ยค่ะใน 3-4 ชั่วโมงข้างหน้านะคะพอถึงประมาณ 4-5 ชั่วโมงข้างหน้าถ้าเราไม่ได้ไปโหมดื่มน้ำหรือกินอะไรที่ขับปัสสาวะก็กระเพาะปัสสาวะก็จะเต็มช่วงเวลานั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพอกะได้อยู่ค่ะแต่สำหรับคนบางคนที่รู้สึกว่าปวดปัสสาวะเร็วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเขาก็จะต้องเหมือนต้องกะเวลาตัวเองสำหรับเฉพาะของตัวเองอาจจะใช้ตัวเลขนี้ไม่ได้ค่ะครับมันเป็นแค่ทริคนะแต่ว่าอาจจะใช้กับทุกคนเป๊ะๆไม่ได้นะใช่เพราะว่าแต่ละคนก็มีลักษณะร่างกายที่แตกต่างกันไปใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะค่ะกิจกรรมก็ไม่เหมือนกันน้ำที่ดื่มปริมาณก็ไม่เหมือนกันประเภทก็ไม่เหมือนกันค่ะค่ะเคยมีเพื่อนต้องเป็นรายบุคคลค่ะเคยมีเพื่อนรู้แล้วรู้แล้วว่าตัวเองต้องอยู่คอนเสิร์ตเนี่ย6ชั่วโมงใส่แพมเพิร์สไปเลยจ้ะเซฟไม่ต้องเดินหาห้องน้ำใช่ไม่แต่คือมันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบการคือยังไม่เคยมีประสบการณ์การใส่แพมเพิร์สที่จะไปอยู่ในสถานที่ที่ลำบากอะไรเงี้ยนะแต่คือแบบการปัสสาวะใส่แพมเพิร์สครั้งแรกเนี่ยมันดูยากเหมือนกันนะมันดูเฉอะแฉะใช่ไหมแต่ว่ามันก็จริงๆมันก็ช่วยในสถานการณ์บางสถานการณ์ได้ดีเหมือนกันฮะก็อาจจะแบบไม่ใช่การปัสสาวะแบบธรรมชาติอะค่ะแต่ว่าก็อาจจะเขาเรียกแก้ขัดค่ะทีนี้ถ้าเกิดอาจจะถ้าเป็นในเช่นรถส่วนตัวหรือในที่ส่วนตัวค่ะสิ่งที่สามารถอาจจะเตรียมได้ที่น่าจะดีกว่าแพมเพิร์สนะคะก็อาจจะเป็นอย่างกระบอกสำหรับปัสสาวะสำหรับคุณผู้ชายนะคะเมื่อก่อนก็เรียกว่าคอมฟอร์ตร้อยเนาะกระบอกที่ออกแบบมาสำหรับคุณผู้หญิงเช่นกันถ้าเราอยู่ในที่ส่วนตัวที่สามารถปัสสาวะได้โดยที่ไปห้องน้ำไม่ได้นะคะผมก็เป็นทางเลือกที่น่าจะสบายตัวกว่าแพมเพิร์สแต่ถ้าเป็นกรณีต้องใส่แพมเพิร์สเลยคือน่าจะผละไปจากเหตุการณ์หรือสถานที่ใดๆที่ไม่ส่วนตัวเลยก็คือก็ต้องใส่แพมเพิร์สอันนั้นก็อาจจะลำบากหน่อยอะค่ะถ้าเลี้ยงได้น่าจะเลี้ยงค่ะคุณหมอคะขวัญขอถามอีกนิดนึงอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องปัสสาวะเล็ดค่ะสีของปัสสาวะแต่ละสีนี่มี
สัญญาณบอกโรคอะไรไหมคะปัสสาวะใสเหลืองหรือว่าอาจจะสีเข้มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะค่ะสีปัสสาวะเนี่ยค่ะก็จริงๆก็อาจจะบอกได้แค่คร่าวๆนะคะเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยมากเลยค่ะที่ทำให้สีปัสสาวะเปลี่ยนนะคะบางตัวก็อาจจะไม่ได้มีความอันตรายอะไรแต่บางตัวก็อาจจะต้องพบคุณหมอนะคะเช่นอันที่แนะนำให้พบคุณหมอเนี่ยค่ะคือกลุ่มที่น้ำปัสสาวะเนี่ยสีแดงหรือสีชมพูซึ่งอธิบายจากอาหารหรือจากอย่างอื่นไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยถ้าบอกว่าสีแดงหรือชมพูก็จริงแต่ว่าเพิ่งไปกินแก้วมังกรมาสีม่วงเมื่อปุ๊บเลยนะคะแล้วปัสสาวะสีตามนี้ก็อาจจะไม่ใช่เลือดนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่สีแดงหรือชมพูที่สงสัยว่าเป็นเลือดปนอันนี้ควรไปคุยกับแพทย์ควรไปพบแพทย์ค่ะจะได้หาสาเหตุที่มันเฉพาะเจาะจงไปเพราะว่าเราจะกลัวพวกกลุ่มเนื้องอกหรือมะเร็งมากที่สุดนะคะถ้าอยู่ดีๆมีเลือดปนมาในน้ำปัสสาวะออกมานะคะส่วนอย่างอื่นก็สีปัสสาวะจะเปลี่ยนจากเครื่องดื่มหรือวิตามินได้นะคะบางท่านทานวิตามิน B นะคะปัสสาวะจะเป็นสีเหลืองเข้มได้บางท่านทานยาเกี่ยวกับวัณโรคยารักษาวัณโรคปัสสาวะจะเป็นสีส้มได้นะคะหรือบางคนดื่มนมเยอะฉันดื่มนมเพื่อสุขภาพปัสสาวะจะเป็นลักษณะแบบขาวขุ่นเหมือนมีตะกอนได้พวกนี้เกิดจากฟอสเฟตที่อยู่ในน้ำนมนะคะแต่ว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรไม่ใช่การติดเชื้อนะคะก็เพราะฉะนั้นคือสีปัสสาวะมันหลากหลายมากค่ะแต่ว่าที่แนะนำให้ต้องระวังคือกลุ่มที่สงสัยว่ามีเลือดปนนะคะออกมาเป็นสีแดงสีชมพูหรือมีเป็นก้อนเลือดนะคะหรือว่าเศษก้อนเลือดปนอันนี้อาจจะต้องมาคุยกับหมอนะคะครับผมมีผู้ฟังถามมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคุณหมอคะมีทั้งเรื่องนี้ครับคุณหมอไล่มาแล้วกันนะครับถามว่าทำไมคนอ้วนและคนผอมเนี่ยถึงมีผลต่อการฉี่เล็ดแตกต่างกันแล้วก็คนผอมเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยกว่าไหมประมาณนั้นนะฮะจะไม่เป็นเลยหรือเปล่าไม่มีโอกาสเป็นฉี่เล็ดเลยหรือเปล่าหรือเสี่ยงน้อยกว่าหรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณหมอค่ะก็คนผอมอาจจะไม่ได้บอกว่าก็จะไม่เล็ดนะคะแต่สำหรับคนที่อาจจะท้วมๆหน่อยหรือน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะเนี่ยเราพบว่ามันสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีความดันในช่องท้องในลำตัวในช่องท้องเนี่ยค่ะสูงกว่าคนที่ไม่อ้วนนะคะซึ่งความดันในช่องท้องเนี่ยมันก็จะกดลงมาที่ตัวกระเพาะปัสสาวะเราเนี่ยนะคะแล้วก็กดลงไปที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยเช่นกันกดไปที่ท่อปัสสาวะกดไปทุกอย่างที่มันอยู่ในแนวดิ่งของโลกเนี่ยค่ะเราอยู่ท่าตั้งตรงเนาะอยู่ท่าที่แบบสมมติท่ายืนหรือท่านั่งเนี่ยน้ำหนักตัวส่วนนี้จะมีผลให้ความดันในช่องท้องเพิ่มแล้วก็กดไปในแนวดิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าทางออกหรือหูรูดหรือท่อปัสสาวะหรือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเราไม่แข็งแรงนะคะก็มีแนวโน้มที่จะปัสสาวะเล็ดความดันมันเอาชนะทางออกเอาชนะไอตัวกั้นปัสสาวะเราเนี่ยค่ะก็จะทำให้ฉี่เล็ดง่ายปัสสาวะเล็ดง่ายแล้วก็ความดันที่เพิ่มขึ้นในช่องท้องเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะได้เร็วกว่าปกติสำหรับคนที่กระเพาะปัสสาวะเขาไวอยู่แล้วนะคะก็เนี่ยทั้งสองอย่างประกอบกันก็คือถ้าน้ำหนักตัวเยอะอ้วนช่องท้องตัวค่อนข้างหนานะคะมีพุงนะคะก็อาจจะทำให้เรื่องอาการปัสสาวะเล็ดเนี่ยมันเป็นมากขึ้นได้หรือเป็นชัดขึ้นได้ค่ะค่ะแล้วคุณผู้ฟังถามมาว่าถ้านอนรวดเดียว 7-8 ชั่วโมงไม่ตื่นมาฉี่จะถือเป็นการอั้นฉี่หรือเปล่าคะค่ะถ้าเป็นคนปกติอะค่ะในช่วงกลางคืนเนี่ยแล้วก็หรือช่วงกลางคืนช่วงก่อนนอนเนี่ยค่ะถ้าเราดื่มน้ำที่ปริมาณปกตินะคะไม่ได้ว่าช่วงเย็นเราดื่มน้ำเยอะมากๆเนี่ยค่ะร่างกายเราก็จะสร้างปัสสาวะด้วยปริมาณที่ไม่ได้มากนะคะแล้วก็เขาก็จะค่อยๆสะสมอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเราถ้าเกิดขนาดกระเพาะปัสสาวะเราไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่นอน 7-8 ชั่วโมงมักจะไม่มีปัญหานะคะแต่ในคนที่เขาอาจจะเริ่มมีความผิดปกติขึ้นมาแล้วเช่นอายุเริ่มเยอะเริ่มมีกระเพาะปัสสาวะไวแอบอยู่หรือซ่อนๆอยู่หรือเริ่มเป็นแล้วนั่นเองนะคะหรือว่าตอนกลางคืนเนี่ยเป็นคนที่เกิดการสร้างปัสสาวะเยอะเช
่นคนแก่นะคะคือถ้าคนสูงอายุคนแก่เนี่ยแนวโน้มตอนกลางคืนเนี่ยค่ะร่างกายเขาจะขับน้ำเยอะกว่าช่วงกลางวันนะคะก็บางคนก็ถือว่าเป็นโรคครับค่ะมีการปัสสาวะเยอะช่วงกลางคืนเนี่ยนะคะในคนไข้หรือคนกลุ่มพวกนี้นะคะก็อาจจะมีปัญหาละเช่นนอน7ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่ว่าปริมาณปัสสาวะเนี่ยมันเยอะกว่าความจุที่กระเพาะปัสสาวะเขามีอยู่อะค่ะมันก็เหมือนการอั้นไกลๆแหละถ้าเกิดเขานอนสนิทนอนหลับลึกนะคะหรือบางคนหนักกว่านั้นอาจจะทานยาบางอย่างที่ทำให้หลับนานขึ้นหลับง่ายขึ้นเช่นกลุ่มยานอนหลับกลุ่มยาใครกังวลนะคะรวมทั้งพวกกลุ่มยาแก้แพ้ยาภูมิแพ้ด้วยที่อาจจะเอามาช่วยในเรื่องให้หลับง่ายนะคะก็จะมีปัญหาเพราะว่าก็จะเหมือนการกั้นปัสสาวะช่วงที่หลับอยู่อะค่ะตื่นมาก็จะเหมือนกับต้องรีบไปห้องน้ำเหมือนจะอั้นไม่อยู่พอจะไปปัสสาวะก็เหมือนจะปัสสาวะไม่ค่อยออกเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะมันขยายเยอะเกินไปนะคะก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นกันนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่นอน 7-8 ชั่วโมงแล้วจะเหมือนอั้นปัสสาวะจะเป็นเฉพาะคนที่เขามีปัญหาอยู่หรือซ่อนอยู่นะคะที่เนี่ยเกิดเหตุการณ์นี้ก็จะเหมือนคนอั้นปัสสาวะได้ค่ะก็ทำให้จริงๆแสดงว่าก่อนนอนเราควรกินน้ำแต่พอดีไม่ใช่แบบกินแบบโอ้โหขวด1ลิตรหรือว่าครึ่งลิตรนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยข้อแนะนำนะคะสำหรับคนที่คิดว่าคือปกติคนเราพอล้มตัวลงนอนปุ๊บอะค่ะถ้าคนปกติยังไม่แก่ยังไม่มีโรคอะไรทั้งนั้นค่ะกระเพาะปัสสาวะเราจะเอาอยู่ค่ะเอาอยู่จนถึงเช้านะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีปัญหาเช่นต้องเริ่มต้องตื่นมาปัสสาวะ1ครั้งตื่นมาปัสสาวะ2ครั้งอันนี้ถือว่าเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะถ้ารู้ตัวว่ามีปัญหาเช่นก็คือส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุอะค่ะครับก็เราก็สามารถจัดการดื่มน้ำนะคะก่อนการนอนได้ถ้าเรารู้ว่าเราจะเข้านอนกี่โมงเรานับไปล่วงหน้าเลยค่ะ4หรือ5ชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยไม่ควรดื่มน้ำเยอะโดยไม่จำเป็นละค่ะนะคะเช่นปกติจะเข้านอน3ทุ่มนะคะ3ทุ่มก็10 21นอน20 19 76อ่ะหลัง4โมงเย็นเนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่ควรดื่มน้ำเยอะแล้วค่ะดื่มเท่าที่ต้องกินกับยาดื่มเท่าที่ต้องทานกับข้าวเย็นนะคะค่ะเป็นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนมากเรากินข้าวดึกเลยใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องเลื่อนเวลาทานข้าวเย็นให้เร็วขึ้นครับแก้ปัญหาพี่ตัวเราแก้ปัญหาค่ะอีกคำถามหนึ่งค่ะคุณหมอคะแค่จามหรือไอเพื่อนอายุ75ก็ปัสสาวะเล็ดแล้วถือว่าผิดปกติไหมคะก็อาจจะผิดปกติได้อะค่ะเพราะปกติคนเราไอไม่ควรมีปัสสาวะเล็ดนะคะค่ะไอแรงก็ไม่ควรปัสสาวะเล็ดเรากระโดดเราเต้นแอโรบิกก็ไม่ควรมีปัสสาวะเล็ดนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่มีการไอหรือเนี่ยค่ะมีเพิ่มแรงเพียงนิดเดียวแล้วปัสสาวะเล็ดให้เห็นเลยอันนี้ถือว่ามีปัญหาแล้วแต่ว่าเป็นปัญหาของคนไข้ไหมถ้าเกิดเป็นปัญหาของคนไข้ก็ควรจะปรึกษาแพทย์นะคะดูว่าเป็นจากอะไรกันแน่ค่ะถ้าเราดูแล้วออกเป็นโรคที่มากับอายุนะคะเราปรับเปลี่ยนอะไรได้ไหมหรือว่าต้องไปผ่าตัดจริงๆหรือว่าถ้าต้องผ่าตัดคนไข้จะผ่าไหมอันนั้นก็จะอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้พบแพทย์เลยเราปล่อยมันไปเราก็จะไม่รู้แล้วค่ะว่ามันมีอะไรซีเรียสไหมแล้วก็จริงๆเขาน่าจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านั้นได้ค่ะดีกว่าต้องมาระวังเรื่องไอระวังเรื่องการเล็ดถ้าไปออกแรงไปกระโดดไปเดินเร็วๆไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับจริงๆเราสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องมากังวลเรื่องปัสสาวะเลยนะคะมันมีวิธีช่วยอยู่อะค่ะณปัจจุบันครับมีคุณผู้ฟังถามมาเพื่อแชร์ความเห็นมาเพิ่มเติมการขมิบเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างมากเลยใช่ไหมครับคุณหมอค่ะการขมิบนะคะช่วยได้ในกรณีที่เป็นไม่เยอะค่ะค่ะเป็นกรณีไปกรณีที่เป็นเริ่มเป็นไม่เยอะการขมิบยังพอช่วยได้อยู่ค่ะก็แต่การขมิบคือการออกกำลังกายที่กล้ามเนื้ออย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราออกกำลังกายแล้วเนี่ยเราต้องออกไปเรื่อยๆนะคะเราต้องออกทุกวันแล้วออกสม่ำเสมอเราต้องออกให้ได้ความเขาเรียกว่าความถี่แล้วก็ความ
ความแรงที่เพียงพอค่ะมันถึงจะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขึ้นมาได้เหมือนเราเข้าฟิตเนสนะคะครับมีหูฟังแบบเดือนละครั้งมันก็จะไม่เห็นผลลักษณะนั้นนะก็ต้องเป็นสม่ำเสมอเป็นประจำมีความถี่ซะหน่อยนะครับเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงการทานยากับน้ำคุณผู้ฟังก็เลยถามมาว่ายาทุกชนิดไม่ต้องใช้น้ำมากในการทำละลายเลยครับคุณหมอถ้ากินไปแล้วถ้ากินน้อยเดี๋ยวมันจะไม่ละลายไหมหรือว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาในการละลายนานไปหรือเปล่าหรือยังไงคุณหมอมันเกี่ยวข้องกันไหมค่ะยาส่วนมากค่ะพอเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีการดูดซึมของยาค่ะซึ่งจังหวะที่ทานน้ำเพื่อให้เม็ดยาผ่านลำคอลงไปเนี่ยค่ะอันนี้คือคิดว่าจำเป็นต้องใช้น้ำแต่เมื่อไหร่ที่ลงไปข้างในลำไส้ในกระเพาะแล้วอะค่ะการแตกตัวของยาหรือการดูดซึมของยามันจะไม่ได้อาศัยน้ำที่เราดื่มแก้วนั้นที่ดื่มตอนพร้อมยาแล้วอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ลักษณะของเม็ดยานะคะการดูดซึมของยาที่เจอพวกกรดหรือน้ำย่อยใช่นะคะมันจะไม่ใช่น้ำแสดงว่าน้ำเป็นตัวนำส่งเป็นแค่นำให้มันผ่านคอหอยเราลงไปให้ได้เท่านั้นเองนะคะเพราะบางคนก็ทานกลืนยาโดยไม่ต้องใช้น้ำเลยได้ก็มีใช่ไหมใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่คือเข้าไปปุ๊บเขาก็จะไปแตกตัวไปอะไรตามกลไกของเม็ดยาค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ผมอาจจะต้องขอความรู้คุณหมอสักหน่อยนะฮะคุณผู้ฟังถามมาผมอาจจะไม่เข้าใจแต่คุณหมอน่าจะตีความได้ถ้าเราจำเป็นถ้าเราต้องจำกัดโอ้ยผมไม่อ่านกันกำจัดจำกัดถ้าเราต้องจำกัดโปรตีนเพราะมันถูกขับออกมาทางปัสสาวะและมีอาการขาบวมถ้ากินเกินถ้าเราต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อทุกส่วนแล้วเรากินข้าววันละ2มื้อคือมื้อเที่ยงและมื้อเย็นทำให้เราได้รับโปรตีนต่อวันน้อยเกินแก้ไขอย่างไรดีคะกรณีนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยค่ะมีเดินในบ้างในห้างบ้างแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะพอเพียงกรณีนี้เป็นยังไงครับคุณหมออันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามเกี่ยวกับอาหารนะคะอาหารที่จะเสริมสร้างโปรตีนหรือเพื่อที่จะให้ร่างกายได้รับโปรตีนที่เพียงพอนะคะก็โดยตรงก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการกั้นปัสสาวะหรือปัสสาวะเล็ดนะคะแต่ว่าเรื่องการที่ร่างกายได้ดูดซึมโปรตีนได้เพียงพอเนี่ยค่ะก็ขึ้นกับคุณภาพของโปรตีนที่เราเลือกเข้าสู่ร่างกายน่าจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ปริมาณนะคะการรับโปรตีนจากถั่วก็แบบนึงครับอาจจะต้องใช้ปริมาณค่อนข้างมากการรับโปรตีนจากไก่หรืออกไก่ที่เราเห็นเขาเอามาทำขายเอามากินเอามารอเอามาทำกินกันก็อีกแบบนึงปริมาณก็จะอีกปริมาณนึงจะไม่เท่ากับถั่วแน่ๆหรือถ้าเราใช้เลือกใช้เป็นโปรตีนแบบเป็นผงเลยที่เราเอามาชงนะคะเพื่อให้ได้เหมือนความเข้มข้นสูงขึ้นก็จะเป็นอีกปริมาณหนึ่งอาจจะต้องไม่ต้องไปนั่งกินอกไก่เป็นตัวๆนะคะก็ขึ้นกับว่าเราเลือกประเภทของโปรตีนแบบไหนที่มันจะให้ปริมาณโปรตีนที่เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายสุดเยอะสุดนะคะน่าจะเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าตอบคำถามก็ถ้าไม่สามารถรับโปรตีนได้ไม่แน่ใจว่าเป็นจากโรคหรือว่าเป็นจากอะไรก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์ที่เขาดูแลเรื่องโภชนาการโดยเฉพาะค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการดูดซึมจริงๆคือไม่ใช่ว่ากินไม่ได้เฉยๆแต่ว่าลำไส้มันไม่รับหรืออะไรก็ตามนะคะอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะนะคะครับผมอันนี้อันขวัญสงสัยส่วนตัวว่าทำไมผู้ป่วยเบาหวานถึงมีการลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนช่วงเวลานอนหลับบ่อยกว่าคนที่ไม่เป็นอันนี้เป็นจากโรคเบาหวานโดยต้นกำเนิดหรือว่าเป็นเพราะอะไรคะคุณหมอค่ะเบื้องต้นนะคะถ้าผู้ป่วยเบาหวานนะคะคุมน้ำตาลได้ไม่ดีเช่นมีน้ำตาลในเลือดค่อนข้างสูงนะคะเป็นกลุ่มที่ดูแลแล้วน้ำตาลยังคุมไม่ค่อยได้อันเนี้ยไม่ว่าจะกลางคืนหรือกลางวันเขาจะปัสสาวะเยอะกว่าคนทั่วไปมากๆอยู่แล้วนะคะอันนี้คือจากโรคเบาหวานจากที่มีน้ำตาลเนี่ยค่ะหลุดออกมาในน้ำปัสสาวะมันจะดึงน้ำออกมาเขาจะฉีดปัสสาวะเยอะมากแล้วก็จะหิวน้ำมากด้วยเพราะว่าร่างกายก็จะเสียน้ำไปกับทางปัสสาวะนะคะก็จะกลายเป็นวงจรที่
ไม่รู้จะแก้กันยังไงนะคะคือพอหิวน้ำมากก็กินน้ำมากด้วยคราวนี้กินน้ำมากไม่ใช่กินน้ำธรรมดากินเป็นน้ำหวานน้ำตาลก็สูงขึ้นไปอีกนี่ก็จะเป็นกลุ่มคนที่เป็นเบาหวานที่คุมน้ำตาลได้ไม่ดีจะปัสสาวะมากเยอะทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเบาหวานที่สามารถคุมน้ำตาลได้ดีนะคะระดับน้ำตาลแบบโอเคเลยกินยาแล้วคุมได้ดีหรือฉีดยาแล้วคุมได้ดีแต่ก็ยังปัสสาวะกลางคืนอยู่อันนี้เราต้องไปดูแล้วค่ะว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องปริมาณปัสสาวะที่มากในเวลากลางคืนอาจจะเป็นอีกโรคนึงละอาจจะไม่ใช่เรื่องเบาหวานนะคะซึ่งเรื่องปัสสาวะที่ผลิตเยอะมากๆผิดปกติในตอนกลางคืนเนี่ยอันนี้เจอในคนที่อายุเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เจอในหลายๆโรคเช่นคนที่เป็นโรคหัวใจร่วมด้วยนะคะคนที่มีน้ำคั่งอยู่ในร่างกายคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยพอล้มตัวลงนอนเนี่ยน้ำมันไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะน้ำที่คั่งอยู่ภายนอกกระแสเลือดก็จะเกิดการขับปัสสาวะออกมาช่วงกลางคืนเยอะนะคะก็จะเยอะต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนนะคะหรือคนที่นอนกรนเป็นทางเดินหายใจอุดกั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกโรคหนึ่งก็จะผลิตน้ำปัสสาวะตอนกลางคืนเยอะกว่าคนปกติเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ดีๆลุกขึ้นมาฉี่ตอนกลางคืนลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนเนี่ยถ้าปริมาณมันไม่ได้เกินกว่าที่ทางการแพทย์เราคอยระวังไว้อะค่ะก็อาจจะเป็นตามอายุเฉยๆอาจจะเป็นเรื่องเนี่ยค่ะกระเพาะปัสสาวะไวก็ได้หรือต่อมลูกหมากเริ่มใหญ่ก็เริ่มมีกระเพาะปัสสาวะไวก็คือตื่นมาปัสสาวะเฉยๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นลักษณะปริมาณที่เยอะมากๆด้วยอันนี้ก็ต้องไปมองหาโรคแบบนี้ค่ะโรคหัวใจนะคะโรคทางเดินหายใจอุดกั้นนะคะมีหลายโรคเลยนะคะค่ะถ้ามีอาการผิดปกติเรื่องของปัสสาวะเล็ดเนี่ยก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอเป็นดีที่สุดนะคะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับช้ำรั่วแล้วก็ปัสสาวะเล็ดนะครับคุณฟังสนใจกันดีค่ะมากมากเลยคุณหมอขอบคุณครับมีโอกาสเดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันเพิ่มเติมในครั้งหน้าคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ